ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนไปดูอุปกรณ์ที่พี่ฝนใช้ในการเก็บเห็ดนะคะยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์น้อยเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าพี่ฝนเก็บเห็ดเสร็จแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดทำอะไรไปดูกันค่ะนี่ค่ะคืออุปกรณ์ก็จะมีลังนะคะลังใหญ่4ลัง5ลังทั้งนี่อีก1ลังนะคะแล้วนี่ก็เป็นฝาถังนะคะฝาถังขาวเนาะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ตักบลูเบอรี่แล้วก็ลูกลิงงอนนะคะอันนี้เป็นของออมแอมเรายึดมา ก็เป็นถังเล็กที่ใช้ตวงบลูเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นตะกร้าเห็ดนะคะที่ได้มานะคะอันนี้พี่ยาให้มาอันนี้ซื้อมาอันนี้ได้มาจากใครนะอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้อมแอมให้มาหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้ว่ามาจากไหนตะกร้าใบเนี้ยไม่รู้ว่าได้มาจากไหนจำไม่ได้แล้วลูกนี้จำไม่ได้แล้วก็มีถังขาวนี้น้องที่เขาซื้อเห็ดน่ะให้มาตั้งแต่ปี2019เขาให้มาแล้วก็นี่อันนี้เป็นของของที่บ้านนะคะมันคนละไซส์แต่ว่าหน้าเนี้ยมันจะไม่เท่ากันมันเท่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้เนี่ยได้เยอะกว่าอันนี้ได้น้อยกว่าประมาณ1กิโลอ่ะนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความสะอาดกันนี่นะคะเราก็จะมาล้างตะกร้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการล้างตะกร้าเสร็จแล้วเราก็จะพึ่งเอาที่ดูดความชื้นน่ะดูดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันขึ้นลานะคะเพื่อไว้ทำการแสดงปีหน้าต่อไปไปดูบรรยากาศข้างนอกเมืองตอนนี้นะหิมะละลายแล้วเราไปดูบรรยากาศกลางคืนของที่นี่ดูนะว่ามันก็ไม่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กลางคืนหรอกมันเป็นกลางวันนี่แหละแต่ว่ามันมืดเร็วจะมาให้พาทุกคนไปดูความมืดของที่นี่นะเดี๋ยวพี่ฝนขอล้างอุปกรณ์ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนเสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วล้างแล้วก็ผึ่งไว้คว่ำไว้โอ้ยจนเปียกจนได้ดูหน่อยแต่นี่เดี๋ยวต้องถังนี่ต้องเช็ดเอาแล้วนี่ก็เดี๋ยวจะตะกร้าจะเอาเครื่องดูดความชื้นมาใส่มาเปิดใส่ให้ถ้าให้แห้งเองน่าจะขึ้นราต้องให้เขาแห้งแหละเช็ดก็ไม่แห้งเท่าไหร่มันไม่เหมือนพลาสติกเนาะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปดูบรรยากาศ4โมงนะคะ4โมงเย็นว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ค่ะเป็นบรรยากาศ4โมงเย็นนะคะน้ำแข็งห
หิมะละลายไปบ้างแล้วนะคะก็เหลืออยู่เล็กๆน้อยๆแหละที่จะได้เห็นก็คือเห็นไหมเนี่ยเหลือที่เป็นน้ำแข็งเกาะเกาะไว้อันนั้นก็คือในบ้านหน้าบ้านตอนนี้เรากำลังจะออกไปรับแฟนนะคะไปเจอกันวันนี้ไปกินข้าวนอกบ้านจ้ะนัดกันว่าจะไปเจอกันที่ในเมืองตอนนี้พี่ฝนก็กำลังจะเดินไปนะเนี่ยเป็นบรรยากาศกลางคืนเด้อเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงในเมืองเลยไหมนี่ก็เป็นหิมะกองนั้นนะที่ถ่ายให้ดูเราก็จะเดินตรงนี้แหละตรงนี้มันก็จะมืดหน่อยมันไม่ใช่ทางเดินกลางคืนนะเนาะแต่ว่ามันก็มีแสงไฟให้เห็นบ้างอันนี้จะเดินไปตรงที่บันไดที่คลิปที่แล้วที่พี่ฝนถ่ายให้ดูเนาะตอนนั้นที่มันยังมองไม่เห็นบันไดเนาะที่มีเรียกว่าอะไรที่มันมีหิมะเกาะแน่นเลยมองไม่เห็นปูนอะอันนี้คือหิมะละลายไปหมดแล้วอันนี้เราต้องเดินแบบระวังมากเลยทั้งมืดแล้วก็ลื่นด้วยนะทุกคนเนี่ย ต้องเดินแบบทีละสเต็ปนี่ทุกคนนี่ตอนนี้เราเข้ามาถึงในเมืองแล้วนะตอนนี้ก็พี่ฝนก็รอแฟนเพราะว่าแฟนยังมาไม่ถึงเราก็ดูเดี๋ยวพี่ฝนก็จะถ่ายไฟให้ดูนะคือทีแรกอ่ะว่าจะถ่ายตามถนนให้ดูแล้วแล้วทีนี้น้องอ่ะคนที่เขาเอาขนมมาให้อ่ะเขากำลังวิ่งผ่านบ้านพี่ฝนพอดีเขาก็เลยแวะมารับพี่ฝนพี่ฝนก็เลยได้นั่งรถมาสบายเลยไม่ต้องเดินเดี๋ยวขากลับค่อยถ่ายให้ดูเนาะตอนขากลับเนาะตอนทางเดินอ่ะเนี่ยก็เป็นไฟเนาะที่เขาแต่งไว้เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสก็มีร้านคงร้านค้าโอเคโอเคน้องเข้ามาเข้าเดินซื้อของผมก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเนาะเห็นไหมเห็นไฟไหมทุกคนคนเขาเลิกงานเขาก็จะมาเดินซื้อของสำหรับคริสต์มาสไงก็จะเป็นร้านคงร้านค้าเต็มนะอันนี้คือในเมืองแหละบรรยากาศตอนเย็นอันนี้ยังไม่ห้าโมงเย็นเลยนะนี่เห็นไหมรอบๆอันนี้มันเป็นสี่แยกไงก็เลยแบบว่าเดินยืนอยู่สี่แยกให้ทุกคนดูตามซอยนี่ก็จะมีถนนจะมีไฟประดับไว้ทุกซอยเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นสี่แยกซอยหน้าซอยหลังมีหมดทุกไฟพี่ฝนเอาโทรศัพท์มาเปลี่ยนกระจกด้วยเนี่ยผู้คนก็จะมาเดินกันเยอะแยะไปหมดเลิกงานเด็กนงเด็กน้อยนั่นแหละถนนนี่คือห้ามเอารถมอเตอร์ไซค์มาขับนะจักรยานได้แล้วก็เขามันเป็นถนนคนเดินอะทุกคนเอารถแบบคนพิการอ่ะได้แล้วก็รถยนต์ไม่ให้เข้ามาในนี้นะอันนี้พี่ฝนก็มาถ่ายไฟแล้วก็บรรยากาศกลางคืนผู้คนพลุกพล่านมากเลยนะอันนี้มันไม่ใช่กลางคืนหรอกแต่ว่าบรรยากาศแล้วมันเหมือนกลางคืนมากเนาะใช่ไหมเขาก็ประดับต้นคริสต์มาสนะเห็นไหมประดับร้านเอาไฟมาประดับไว้นู่นบนตึกเห็นไหมทุกคนมุมตึกนู่นน่ะตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นไฟเล็กๆๆๆๆขอบตึกไปสุดตึกตรงนู้นน่ะไฟสวยงามเนาะถ้าบ้านเราก็จะเป็นเหมือนเทศกาลลอยกระทงป่ะประมาณเนี้ยโอเคคุณสามีมาแล้วมายืนแอนหน้าอุ้ยเต็มจอเลย
เดี๋ยวพี่ฝนเอาโทรศัพท์ไปเปลี่ยนหน้าจอก่อนนะทุกคนตอนนี้นะคะไม่รู้กี่โมงอะ What time now I not look before ตอนที่เรามาประมาณ4โมงครึ่งออกจากบ้านนะคะ4โมงฮะ7:30 ตอนนี้7:30 กี่โมงวะทุ่มครึ่งตอนนี้เป็นเวลา1:30ทุกคนดูนี่1:30นะในเมืองอ่ะคือเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงที่4แยกที่เราทำคลิปตอนแรกนะตอนที่เราเห็นคนเดินเยอะๆตอนนี้พี่ฝนมาเดินอยู่ที่4แยกนะอันนี้เป็นซอยที่พี่ฝนเดินมาเมื่อกี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปก็เป็นตรงนี้เลี้ยวขวาอีกทีนึงก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงก็จะเป็นตรงนี้แล้วรถวิ่งมาแล้วรถจะมาชนเราแล้วตอนนี้แล้วก็เนี่ยมันเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะทุกคนคือ1:30นะตอนนี้นะทุกคนเห็นไหมว่าที่นี่มันมีแต่ไฟนะมันมีแต่ไฟแสงสว่างจากที่เขาประดับประดาไว้ใช่ไหมแล้วก็มันทุกเส้นทางทุกถนนอะเห็นไหมมันจะไม่มีรถวิ่งแล้วนะมีน้อยแล้วก็จะไม่ค่อยมีคนเดินเหมือนตอนแรกใช่ไหมเห็นไหมมีก็มีน้อยนะทุกคนดูเห็นไหมอันนี้มันก็จะมีแต่ yeah. อันนี้มันก็จะมีแต่เห็นไหมเป็นแบบเป็นไฟจากสว่างจากข้างบนมาเห็นปะเนี่ยตรงนี้ทุกซอยเลยมันก็จะมีแต่แสงสว่างข้างบนอย่างเดียวที่ให้เรามองเห็นถนนนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่อืมนี่เดินไปเรื่อยๆ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 เรามาตั้งแต่4โมงครึ่งนะ4โมงครึ่งมันก็มืดแล้วแหละเนี่ยบรรยากาศไม่ต่างกันเลยจาก4โมงครึ่งกับตอนนี้นะไม่ต่างกันเลยคือแบบว่ามันเงียบมากเลยแล้วก็ในซอยนะตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารไทยเห็นไหมนี่เป็นร้านอาหารไทยนะทุกคนเราไม่ได้ค่ารีวิวอะไรเลยนะแค่เรามาถ่ายเนี่ยคือเป็นร้านอาหารของไทยเป็นร้านบุฟเฟ่แล้วก็แบบว่าซื้อกลับบ้านได้แล้วประมาณนี้แหละเป็นบุฟเฟ่ตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับบ้านนะทุกคนนี่แหละก็เป็นบรรยากาศในเมืองนะมันเงียบเหงาเพราะว่ามันเกี่ยวกับโควิดด้วยแหละเนาะทุกคนก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเท่าไหร่นักโอเคเดี๋ยวเราออกจากเมืองแล้วใกล้จะถึงบ้านเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะนี่แล้วก็ออกมาจากเมืองแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นถนนตรงนี้นะถนนตรงนี้ถ้าใครติดตามคลิปพี่ฝนก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นตลาดนะเนี่ยตรงข้างๆนี้นะคือที่เรานี่พูดให้ฟังหมายถึงแบบตอนหน้าร้อนน่ะพี่ฝนก็จะเอาเห็ดมาขายเนี่ยคือเขาจะคิดค่าตลาดคือ1ต้นไม้ตรงนี้ไปถึง1ต้นไม้ตรงนู้นเธอจะวางกี่ล้านก็ช่างเธอต้องจ่ายเงินอันเดียวกันแต่ถ้าเธอไม่รู้จักกันเธอต้องจ่ายเป็น2 เท่า 3 เท่าอะไรเงี้ยอันนี้ร้านพี่ฝนอันนี้พี่ดาวจะขายแล้วตรงนี้ก็เสาก้านกลางตรงนี้ก็เป็นพี่ฝนขายแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ขายของทั่วไปนั่นแหละเนี่ยเป็นตลาดของเราอันนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวกับช่วงหน้าร้อนอ่ะมันต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าต้นไม้ไม่มีใบเลย ต่างกันมากกับช่วงหน้าร้อนเนาะที่พี่ฝนขายของเห็นไหมเวลาหน้าร้อนนะคือ4โมงเย็นน่ะ
ยังแจ้งอยู่สามทุ่มยังแจ้งอยู่อ่ะทุกคนตอนนี้3:30ก็มืดแล้วเมื่อกี้นี่แวะไปซื้อมะม่วงมา100 กว่าโคนอ่ะเป็นเงินโอ้เดี๋ยวต้องกลับไปเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่ามะม่วง2 ลูกเท่าไหร่มะม่วง2 ลูกแล้วก็มีกระเทียมแพ็คหนึ่งประมาณ5-6 หัวนี่แหละตอนนี้เราก็ออกมาแล้วถึงทางเดินที่เราจะกลับบ้านแล้วทุกคนเห็นไหมนี่เป็นเวลากลางคืนของสวีเดนเด้อเห็นไหมแต่ว่ามันก็จะมีไฟให้ดูเห็นไหมมันไฟทุกดวงเนี้ยมาจากบ้านคนนะมาจากบ้านคนมาจากในเมืองที่พี่ฝนอยู่ก็คือมันจะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าบ้านที่พี่ฝนอยู่เนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ต่ำตรงที่พี่ฝนอยู่เนี่ยมันก็ต้องแบบขึ้นเนินขึ้นไปอีกถ้าบ้านเราเรียกอะไรอ่ะบ้านเราเรียกตีนเขาปะน่าจะใช่นะถ้าเป็นบ้านเราอ่ะเขาเรียกตีนเขาแหละบ้านพี่ผมก็จะขึ้นเนินไปอีกมันจะอยู่ในที่ที่สูงอ่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยบ้านพี่ฝนจะขึ้นนี่เดี๋ยวก็จะเดินลงไปนี้ข้ามแม่น้ำไปแล้วก็ขึ้นเนินไปนู่นน่ะนี่แหละหมู่บ้านที่พี่ฝนอยู่ระเบียงอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเขาที่เคยถ่ายให้ดูรอบที่แล้วเนี่ยมาจากไฟตรงนู้นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสนามกีฬานะถ้ามองต่ำลงไปตรงเนี้ยจะเป็นสนามกีฬาเดี๋ยวถ่ายให้ดูแป๊บนึงนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นทางไปวัดที่พี่ฝนเดินไปโรงเรียนทุกวันน่ะอันนี้มันเป็นขากลับบ้านนะทุกคนเห็นวัดไหมวัดฝรั่งก็จะเป็นอย่างนี้แหละตอนกลางคืนน่ะเขาก็จะมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองมันมืดไงแล้วเขาก็เลยว่าต้องติดไฟไว้ข้างในตลอดเวลาเพื่อดูสว่างสวัยนะเห็นไหมมองเข้าไปมันก็จะสวยมากเลยพี่ฝนไม่ซูมหรอกนะเพราะว่ามันมองเห็นได้จากตรงนี้ปะใช่ไหมไปดูสนามกีฬากันทุกคนอยากจะบอกว่ามีรถบ้าน1 คันมาจอดตรงนี้ด้วยเขาน่าจะจอดพักกลางคืนละ1 คืนระหว่างทางการเดินทางแล้วตรงนี้นะทุกคนมันก็เป็นสนามสเก็ตบอร์ดแล้วก็อะไรนะที่เป็นที่ติดกับรองเท้าอ่ะที่มีล้อเยอะๆอ่ะนั่นแหละเขาเรียกอะไรไม่รู้นี่เป็นสนามกีฬาตรงนี้มองไปก็เป็นเมืองที่อยู่รอบๆแหละไฟสวยนะกลางคืนเนี่ยสวยมากเพราะว่าทุกบ้านอ่ะต้องติดไฟรอบหน้าต่างเพราะว่ามันเป็นเทศกาลของคริสต์มาสไงคริสต์มาสกับนิวเยียร์ปีใหม่อ่ะแต่ว่าสนามกีฬามันมองไม่เห็นไหมมันเป็นที่แบบโล่งไปเลยเนี่ยมันถ้าหน้าร้อนอ่ะมันก็จะมองเห็นชัดนะอันนี้มันเป็นกลางคืนด้วยแล้วก็หน้าหนาวด้วยมันมองไม่เห็นเห็นนิดหน่อยไปนี่ทุกคนดูตามบ้านเรือนคนอ่ะเขาก็จะประดับไฟข้างหน้าต่างแล้วก็สนามหญ้าหน้าบ้านด้วยไฟให้มันสว่างสวัยทุกบ้านพร้อมใจกันนะมันเป็นเทศกาลเหมือนเทศกาลไฟอย่างนั้นแหละคือเนี่ย2 ฝั่งถนนนะเหมือนกันหมดทุกบ้านเขาประดับไฟหน้าต่างประตูแล้วก็ข้างนอกบ้านประดับไฟให้มันมีแสงสว่างคือทุกคนช่วยกันน่ะเขาสามัคคีใจนะช่วยกันทำให้เมืองที่มืดมากๆกับกลายมีแสงสว่างได้เพราะว่าเขาพร้อมใจกันนะเมื่อกี้รถวิ่งผ่านเนี่ยเห็นไหมทุกบ้านนะ
เขาไม่ได้บังคับนะใครจะมีไฟหรือไม่มีไฟเขาไม่ได้บังคับนะแต่ว่าทุกคนอ่ะติดไฟพร้อมเพียงใจกันทุกบ้านเลยประดับให้มันสวยใช่ไหมสวยสดงดงามอันนี้พี่ฝนเดินนะจะถึงบ้านแล้วแหละเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านพี่ฝนกันนี่มาถึงหน้าบ้านแล้วแต่ว่าหิมะมันก็ยังออกไม่หมดอันนี้มันเป็นหน้าบ้านของเราก็ประดับประดาไว้เป็นไฟแล้วก็เป็นไฟของหน้าบ้านหมีของฉันเดินชนล้มเลยหนึ่งตัวทุกคนที่มันล้มเนี่ยคิดว่าน่าจะมีกวางมาเตะอึ๊บอ๋อฮะหิมะมันละลายมันก็เลยหงายท้องสามสี่พี่น้องเห็นไหมอันนี้เป็นพี่ชายของฉันอันนี้เป็นสายฝนอันนี้ก็เป็นน้องชายของฉันล้มไปละน้องชายของฉันล้มไปละตักจับขึ้นมาอีกโอ้ยนี่ผมหน้าต่างเนี่ยก็จะประดับประดาแบบนี้นะทุกบ้านเลยปะเราไปดูมะม่วงกันนี่นะทุกคนนี่เป็นมะม่วงอินเดียนะทุกคนลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากแล้วก็กระเทียม1แพ็คมีใบออกแล้วเรียบร้อยถามพ่อค้าบอกว่าเธอจะให้ฉันซื้อไปปลูกหรือว่าซื้อไปกินเขาหัวเราะใหญ่เลยมีมะนาว1ลูกนะคะเพราะว่ามันเหลือแค่ลูกเดียวที่จริงพี่ฝนว่าจะซื้อมาหลายลูกแหละก็เหลือแค่ลูกเดียวไงมันดึกแล้วมันไม่มีที่ขายอันนี้เป็นเมล็ดอะโวคาโดอันนี้เก็บไว้จะเอากลับบ้านเนี่ยมะม่วง2ลูกแล้วก็กระเทียม5หัวมะนาว1ลูกเป็นเงิน660บาทไทยแล้วถามว่ามะม่วงเปรี้ยวไหมโอ้ยสับ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 ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่เกลือเอ้ยเกลือไม่ต้องใส่อะน้ำตาลพริกป่นใส่ชูรสนิดนึงไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่อยากกินนะบีบมะนาวนะพี่ฝนต้องบีบมะนาวเพราะว่ามันไม่มีความเปรี้ยวเลยเนี่ยจริงแต่ว่ามันเนื้อเยอะมากนะข้างในอะแต่มันไม่เปรี้ยวไงทุกคนมันจะเป็นแบบเหมือนมะม่วงอะไรนะมะม่วงแก้วสุกปากตะก้ออมเปรี้ยวอมหวานไงเราอยากได้รสชาติเปรี้ยวเราก็ต้องใส่มะนาวไปอีกนะคะนี่แหละจ้าทุกคนเป็นวันนี้ที่ฝนพาไปดูบรรยากาศช่วงเย็นกลางคืนคลิปที่แล้วทำให้ดูแล้วเนาะช่วงหิมะตกแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงหิมะละลายแล้วก็วันนี้ออกไปกินข้าวนอกบ้านกันมาโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำวิดีโออะไรอีกนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันดูเนาะส่วนใครที่ชอบวิดีโอก็ขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์ให้แล้วก็ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าส่วนคอมเมนต์ที่ยังไม่ได้ตอบแน่นอนนะคะเห็นทุกคอมเมนต์แน่นอนแต่ว่าต้องดูว่ามีเวลาตอบไหมเพราะว่าวันนึงเนี่ยมันมีอะไรทำเยอะมากนะทุกคนจะใช้ช่วงเวลาที่ก่อนนอนหรือเวลากลางคืนเนี่ยตอบคอมเมนต์นะคะโอเคขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันที่เมืองไทยเด้อแล้วก็เดี๋ยวดูคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรได้อีกวันอาทิตย์ถ้าหิมะไม่ตกหรือฝนไม่ตกนะพี่ฝนจะไปป่าอีกรอบหนึ่งคือเราจะไปเลี้ยงเจ้าที่เด้อไปขอบคุณเขานั่นแหละเดี๋ยวเราทำคลิปให้ดูอีกทีนึงถ้าหิมะไม่ตกนะทุกคนนะส่วนวันนี้อ่ะที่ไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าเราพาทุกคนออกไปดูข้างนอกด้วยโอเคเจอกันนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนเด้อ